and I'm feeling น่าเชื่อเลยนะครับว่ารถลักชัวรี่คาร์ของ Mercedes-Benz นะครับแรงม้ามากถึง489แรงม้าแถมยังวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆนะครับได้ถึง50กิโลเมตรเป็นรถรุ่นไหนกันครับกับรุ่นนี้เลยครับกับ Mercedes-Benz S560e Plug-in Hybrid รุ่น AMG ตัวพรีเมียมนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับตัวชุดแต่ง AMG รอบคันคันนี้นะครับมาในรหัสตัวถัง W222นะครับผมรุ่นนี้นะครับเป็นตัว Facelift นะครับมีการปรับเปลี่ยนหน้าตาให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับแต่ก่อนจะไปดูรถรอบคันนะครับวันนี้ขอนำเสนอเครื่องยนต์ Plug-in Hybrid กับรหัส 560e นะครับพัฒนามาจากตัว S500e นะครับผมตัวนี้แรงม้ามากขึ้นครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ 3000cc V6 Turbo 367แรงม้าแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าอีก122แรงม้านะครับรวมกันคันนี้นะครับมีแรงม้ามากถึง489แรงม้านะครับแถมยังมีเทคโนโลยี Plug-in Hybrid เพิ่มขนาดแบตเตอรี่นะครับจาก 8.5 กิโลวัตต์เป็น 13.5 กิโลวัตต์นะครับทำให้เขานะครับสามารถวิ่งโดยไฟฟ้าล้วนๆได้ไกลถึง50กิโลเมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่130กิโลเมตรนะครับต้องบอกเลยครับว่าเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดในยุคนี้นะครับไม่น่ากังวลใจอีกแล้วนะครับเขาพัฒนามาจนถึงยุคปลายของมันแล้วนะครับเรียกได้ว่าสมบูรณ์และมาพร้อมกับแรงม้ามากถึง489แรงม้าถ้าเป็นเครื่องยนต์สันดาปเครื่องยนต์ล้วนๆครับไม่สามารถทำแรงม้าได้มากถึงขนาดนี้ในราคาป้ายแดงเพียงแค่6,990,000บาทกับการได้ขับ S Car นะครับมาวันนี้นะครับรถคันนี้ราคาสุดเล้าใจอยู่ที่4,190,000บาทเดี๋ยวเราไปไล่ดูดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างในรุ่นเฟซลิฟต์นะครับต้องบอกเลยว่าไฟหน้าแบบ3แฉกนะครับมาจากตัว Daytime Running Light ที่ออกแบบมานะครับเป็นตัว L คว่ำดูสวยงามมากๆมาพร้อมกับระบบใหม่ Multi Beam LED ด้วยนะครับแล้วก็กระจังหน้าของเขาก็เป็นกระจังหน้าแบบ 3D 3มิตินะครับและเสริมด้วยโครเมียมเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับสมกับเป็นแบรนด์ S Car แน่นอนครับและตัวกระจังหน้าตรงนี้นะครับตรงกลางจะเป็นเหมือนกระจกนะครับผมตรงนี้เขาจะซ่อนตัวเรดาร์นะครับเป็นของ Distronic Plus นั่นเองนะครับผมกันชนหน้าแบบ AMGทำให้ตัวรถนะครับมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยรวมในรุ่นเฟรนชิปต้องบอกเลยว่าสวยงามนะครับผมแล้วก็ฝากระโปรงหน้าแบบลองบอนเนตนะครับแล้วก็มีโลโก้นะครับเอกลักษณ์ก็คือดาวรอยบนฝากระโปรงหน้านั่นเองครับเป็นซิกเนเจอร์ของ S Car นั่นเองนะครับล้อมาเป็น AMG Double Spoke ขนาด20นิ้วนะครับผมพร้อมคาลิเปอร์นะครับเป็นโลโก้ Mercedes-Benz และดิสเบรกแบบเจาะรูระบายความร้อนด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไม่หมดเท่านั้นนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัว EQ Power นั่นเองนะครับผมเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ช่วยในการเรื่องของการสตาร์ทรถนะครับแล้วก็เพิ่มแรงม้าแรงบิดด้วยครับผมตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีดีมากๆนะครับสำหรับ S560 คันนี้ด้านบนแน่นอนครับเป็นหลังคาพาโนรามิกทั้งบานนะครับประกอบด้วย2ตอนด้วยกันนะครับเป็นตอนหน้าและตอนหลังสามารถเปิดไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับประตูทั้ง4บานครับจะเป็น Crossing Aid for Door หรือว่าพูดง่ายๆก็คือประตูดูดนั่นเองครับเพียงเราแค่ปิดเบาๆเท่านั้นเองนะครับผมประตูก็จะปิดไปอย่างง่ายดายทั้ง4บานเลยนะครับไฟท้ายดีไซน์คล้ายๆเดิมครับแต่มีความเป็นโครมสีดำขึ้นมานิดนึงนะครับสวยงามแล้วก็เป็นแบบ LED พร้อมลายด้านในของไฟนะครับเป็นแบบ Crystal Look Tail Lamp ด้วยเช่นเดียวกันครับเพิ่มความหรูหราไปอีก1ระดับเลยนะครับกันชนหลังแบบ AMG นะครับแล้วก็ปลายท่อคู่อลูมิเนียมด้านท้ายนะครับเป็นระบบไฟฟ้าแน่นอนครับผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าห้องจุสัมภาระด้านหลังค่อนข้างเล็กนิดนึงเพราะว่าจุแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ถึง 13.5 กิโลวัตต์ด้วยนะครับแต่เราวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ไกลมากยิ่งขึ้นรุ่นนี้นะครับเราสามารถใช้ระบบแฮนด์ฟรีด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถเตะปิดด้วยง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับด้านหลังกันชนก็จะมีตัวปลั๊กอินด้วยนะครับตัวนี้เราสามารถเสียบชาร์จไฟบ้านได้เลยนะครับสามารถชาร์จต่อ1ครั้งเนี่ยวิ่งไกลถึง50กิโลเมตรเลยนะครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆและลูกค้าท่านใดนะครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นนะครับสามารถเข้าเยี่ยมชมแคตตาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ www.benzk.com ของเรานะครับเรามีรถเบนซ์สวยให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะครับหรือง่ายนะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่มุมขวาด้านล่างได้เลยนะครับตัวรถมาพร้อมกับออปชั่นสแตนดาร์ดนะครับถ้าสีภายนอกเป็นออฟสเตนแบ็กนะครับภายในก็จะเป็นสีเบาะเอ็กซ์คลูซีฟนัทบราวน์นะครับผมตัวนี้เป็นหนังแนปป้าทั้งหมดนะครับดีไซน์ภายในต้องบอกเลยว่าหรูหราสมรสราคาเกือบ7ล้านบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลกลางนะครับที่บุหนังแท้นะครับแล้วก็
ตรงคอนไลน์คอนโซลด้านกลางนะครับที่เป็นสีนัทบราวน์เนี่ยก็จะเป็นลายแบบไดมอนด์คัทด้วยนะครับเข้ากับตัวเบาะได้เป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็ดีไซน์ทั้งหมดต้องบอกเลยว่าสวยงามสำหรับรุ่นเฟซลิฟต์นะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือพวงมาลัยแบบบอร์ดรุ่นใหม่นะครับผมตัวนี้ผมชอบมากๆดูสวยงามทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดีไซน์ต่างๆเขาก็จะให้มาคล้ายๆเดิมต้องบอกเลยว่า S Class เนี่ยเป็นรถต้นแบบในหลายๆรุ่นของ Mercedes-Benz นะครับเขาจะใส่ออปชั่นมาเนี่ยให้มาอย่างค่อนข้างเต็มเลยแทบจะล้นกันเลยนะครับหน้าจอฝั่งคนขับนะครับก็จะเป็นแบบ LCD มีความคมชัดสวยงามกว่ารุ่นก่อนนะครับผมแล้วก็สามารถปรับตั้งค่าต่างๆของตัวการแสดงผลได้นะครับตัวนี้ชอบมากๆแล้วก็สามารถดูค่าต่างๆได้อย่างสวยงามนะครับหน้าจอตรงกลางสำหรับระบบมัลติมีเดียนะครับพ่วงด้วยตัวกล้องรอบคันนะครับผมแล้วก็ยังมีตัวเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับไฟแอมบิเอนต์ไลท์ปรับได้64สีนะครับรุ่นนี้จะปรับได้มากกว่าตัวรุ่นก่อนหน้านะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay ได้แล้วนะครับรุ่นก่อนหน้าจะไม่มีตัว Apple CarPlay Android Auto นะครับตัวนี้ก็ใส่มาให้เรียบร้อยนะครับไล่มาดูตรงกลางก็เป็นช่องสำหรับวางแก้วนะครับตัวนี้และที่สำคัญตัวนี้ช่องตรงกลางนะครับเก็บตรงนี้จะสามารถเปิดได้ทีละฝั่งสลับกันซ้ายขวานะครับยังเพิ่มตัวไวเลสชาร์จเจอร์ขึ้นมาด้วยนะครับผมตัวนี้สามารถวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยนะครับผมแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยเขาให้มาอย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Blind Spot นะครับหรือว่า Adaptive Cruise Control นะครับยังมีตัว Pilot Dynamic นะครับสามารถขับวิ่งตามรถคันหน้าได้นะครับแล้วก็ระบบรักษารถให้อยู่ในเลนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเราสามารถ Steering Assist ด้วยนะครับสามารถควบคุมพวงมาลัยให้เราโดยอัตโนมัติเรียกได้ว่าใส่ความปลอดภัยมาเต็มระบบของ Mercedes-Benz เลยนะครับแล้วยังมีฟังก์ชันของ Emergency Brake System นะครับผมในกรณีที่เราไม่ควบคุมพวงมาลัยอยู่เป็นระยะเวลานานๆ นะครับระบบจะควบคุมพวงมาลัยให้อัตโนมัติเลยนะครับผมด้านหน้ายังเพิ่มระบบตัว Head Up Display มาด้วยนะครับแสดงข้อมูลตรงกระจกฝั่งคนขับให้ด้วยเช่นเดียวกันสังเกตได้นะครับความหรูของ S Class เนี่ยมองด้านบนเนี่ยปกติถ้าเป็นรุ่นอื่นก็จะเป็นแบบผ้าบุผ้าถูกไหมครับรุ่นนี้เขาจะมาให้เป็นแบบหนังอาคันทาร่าด้วยนะครับหรือว่าหนังกลับนั่นเองดูหรูหรามากนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะคู่หน้านะครับก็จะเป็นเบาะแบบลมร้อนลมเย็นด้วยนะครับเราสามารถปรับเบาะฝั่งซ้ายได้ด้วยเดียวกันนะครับตัวช่วงล่างของเขาแน่นอนครับมาพร้อมกับตัว Air Suspension เราสามารถปรับช่วงล่างให้เป็นแข็งอ่อนได้บอร์ดคอมฟอร์ตได้นะครับแล้วก็ช่วงล่างเราสามารถปรับรถให้สูงขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับระบบไฮบริดนะครับเราสามารถปรับได้ง่ายๆเพียงแค่ปุ่มเดียวนะครับตรงคอนโซลกลางนะครับมีให้เลือกกันถึง4โหมดด้วยกันนะครับถ้าเราจะใช้ชาร์จไฟเรียบร้อยนะครับเราจะใช้โหมด E โหมดก็จะเป็นโหมด Electric ล้วนๆเลยแต่เราขับปกติก็จะใช้โหมดไฮบริดนั่นเองนะครับผมและถ้าเรานะครับใช้โหมดชาร์จนะครับจะเป็นการใช้เครื่องยนต์ปั่นไฟนะครับไปที่แบตเตอรี่จนไฟเต็มปุ๊บนะครับแบตเตอรี่เต็มปุ๊บเนี่ยมันก็จะตัดเป็นระบบไฮบริดให้เราแบบอัตโนมัติเลยขับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากกว่ารถดีเซลหรือว่าเบนซินล้วนๆแน่นอนครับเราไปลองนั่งดูด้านหลังดีกว่านะครับสบายสุดจนอยากหลับเลยนะครับนี่คือรถซีดานนะครับผมมองไม่ผิดแล้วนะครับความกว้างของห้องโดยสารด้านหลังของ S Class และตัวเบาะนะครับต้องบอกเลยว่าหนังเนี่ยป้าเนี่ยนิ่มมากๆด้านบนหัวหมอนะครับยังมีเบาะนิ่มๆนะครับเป็นอะคันทาร่านะครับผมรองรับซีลาตรงศีรษะของเรานะครับทำให้นุ่มสบายทุกการเดินทางนั่นเองจอสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับสามารถแยกฟังมัลติมีเดียต่างๆได้แบบอิสระกันเลยนะครับแอร์นะครับเป็นระบบปรับแบบ4 zone นะครับ Luxury Climate Control แถมยังมีตัวช่องแอร์ที่เสา B ตรงกลางด้วยนะครับและตัวผู้โดยสารด้านหลังทั้งซ้ายและขวาเนี่ยยังสามารถคอนโทรลนะครับตัวม่านนะครับผมด้านบนที่ปรับด้วยไฟฟ้านะครับม่านข้างและก็ม่านหลังที่เป็นระบบไฟฟ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับปกติ Mercedes-Benz เนี่ยถ้าด้านหลังมีม่านก็จะเป็นแบบแมนนวลที่ดึงมาเกี่ยวนะครับตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยและที่สำคัญไฮไลท์อยู่ที่ตัวเบาะฝั่งซ้ายนะครับผมสามารถปรับเอนนอนได้ถึง 43.5 องศาด้วยกันนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับยืดได้นะครับตัวเบาะด้านหน้าก็จะปรับไปด้านหน้าแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยังเพิ่มพนักขาที่เราสามารถยื่นขึ้นมานะครับคล้ายๆกับเอนนอนได้เลยเรียกได้ว่าสบายทุกการเดินทางจริงๆนะครับตรงคอนโซลกลางนะครับตัวนี้เวลาเปิดมาในช่องนี้จะมีช่องต่อ HDMI นะครับเราสามารถลิงก์อุปกรณ์มือถือเรานะครับดู Netflix หรือว่า YouTube ขึ้นจอด้านหลังได้เลยครับเรียกว่าสบายมากๆเลยครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่านานๆจะเข้ามาทีนะครับรถปี2019นะครับเลขไม่น้อยเป็นแค่ 48,000 กิโลราคาสุดเร้าใจที่เบนซ์เคจัดให้คุณนะครับ 4,190,000 บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับราคาค่าตัวเป็นแค่ 4,890,000 บาทกับเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดแถมได้ S560e AMG ตัวท็อปออปชั่นต้องบอกเลยนะครับว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับมาที่เบนซ์เคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยนะครับ